ฟังดูคุณรู้ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ๋อค่ะดาไม่ได้ยินเสียงขอเจริญอภัยค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.เจเพ็ญกล้าจนที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะครูหลวงทุกท่านเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะดาค่ะขอโอกาสแนะนำตัวนะคะดาค่ะชื่อชนิดาภาภาเกดำค่ะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเป็นนักศึกษาวชช.รุ่นที่3ค่ะแล้วก็เข้าค่ายออนไลน์ของแพทย์วิถีธรรมแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนวันนี้จะขอทำเรื่องวิชาการออกกำลังกายค่ะต้องเจริญอภัยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกของดาที่ส่งกันบ้าน ค่ะอาจจะมีตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมาก ก็การออกกำลังกายดาจะมีฉันทะมากค่ะเพราะว่าชอบเรื่องการออกกำลังกายก็ตั้งแต่เข้าคอร์สออนไลน์มานะคะเรียนคอร์สออนไลน์มาดาก็จะออกก็จะเข้าตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะเกือบได้กับทุกวันนะคะยกเว้นว่าจะมีงานที่แบบต้องไปเช้าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้เข้าสูงที่วิดีโอที่อาจารย์ออกกำลังกายนะคะก็จะทำเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าชอบก็ทำทุกขั้นตอนนะคะแต่หลังๆมาก็จะไม่ได้เข้าซูมก็จะแต่ว่าก็ออกกำลังกายเหมือนเดิมอะค่ะก็ทั้งหมดจะอยู่ประมาณสักวันละทีอะไรเงี้ยค่ะโอกาสไปขอบคุณดาวก็เป็นขอบคุณกับแพทย์วิธีธรรมสังกัดภาคอีสานด้วยนะคะค่ะเมื่อเดือนตุลาที่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คือช่วงหลังก็จะไม่ได้เข้าซูมออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ว่าก็ออกทุกวันนะคะไปเข้าค่ายอุโบสถศีลช่วงเช้าอะค่ะก็ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ฟังสภาวะธรรมของญาติธรรมชาวอโศกอะค่ะก็ทำควบคู่การออกกำลังกายไปค่ะทุกวันประมาณนี้ค่ะก็เรื่องออกกำลังกายนี่ก็ให้ถ้าให้คะแนนตัวเองก็ถือว่าผ่านนะคะเพราะว่าชอบแล้วก็ทำแล้วมีความพอใจความผาสุกแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรทำแล้วตอบเป็นเรื่องที่นำแพทย์วิถีธรรมมาใช้กับตัวเองนะคะในชีวิตประจำวันนะคะคือดาชอบเกษตรด้วยอะค่ะคือแพทย์วิถีธรรมของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะก็คือเป็นอะไรที่แนวทางที่เหมือนดาแบบหาเสาะหาแบบค้นหามานานนะคะก็ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทำการเกษตรด้วยแล้วก็วิธีทำทางทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงรัชกาลที่9อะค่ะเพราะว่าดาก็ทำตรงนี้อยู่ชอบการเกษตรด้วยชอบสมุนไพรแล้วก็มีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยด้วยค่ะก็ไปเรียนนวดสปาแผนไทยอะไรเงี้ยค่ะมาก็แล้วชอบพวกสมุนไพรด้วยค่ะก็มาปลูกสมุนไพรเองแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอาหารกินเองเนี้ยค่ะก็ปรับมาเป็นแบบเมื่อก่อนก็จะกินอาหารรสจัดเลยนะคะค่อนข้างจะกินอาหารแบบชอบอาหารแบบรส
รสจัดจัดรสแซ่บหรืออาหารอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ก็มาลดเพราะว่าก็ตั้งแต่เข้าคอร์สมาดาก็ทานมังสวิรัตอะค่ะเข้ามาก็ทานมังสวิรัตก็เลิกทานเนื้อสัตว์เพราะเมื่อก่อนก็ลดมาประมาณนึงแล้วก็มีแต่ไข่มีทุกอะไรบ้างเลยค่ะพอมาเข้าคอร์สออนไลน์ก็มาลดก็เลิกทานไปเลยแต่ว่าพวกไข่อะไรเงี้ยค่ะไข่หรือว่าพวกนมอะไรเงี้ยมันจะมีบ้างเพราะว่าอาชีพของดาอย่างนึงก็คือทำขนมปังด้วยก็มีความรู้เรื่องทำขนมปังด้วยมันก็จะมีส่วนผสมของพวกนี้อยู่เพราะว่าต้องทำแบบให้ลูกค้าก็มีออเดอร์ก็ทำให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาก็จะมีตรงนี้อยู่บ้างเลยค่ะก็พยายามลดตรงนั้นมันอยู่กับมันก็ยังไม่หมดนะคะมันก็ยังกินอยู่แต่ก็พยายามให้น้อยลงอะค่ะแล้วก็ทำแบบตอนนี้ก็ปรับมาเป็นแบบสูตรแบบมังสวิรัตนะคะไม่ใช้ไข่นี่ก็จะตัดออกใช้พวกนมก็จะใช้เป็นนมธัญพืชมาแทนนะคะแล้วก็ไข่นี่ก็จะไม่ใช้เลยนมก็ไม่ใช้นมจากสัตว์แต่ว่าพวกชีสพวกเนยเจก็เนยก็ต้องใช้อยู่อะค่ะก็พยายามลดอัตราส่วนไปก็ไม่หวานไม่อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ยังต้องทำอยู่อะค่ะเพราะว่าจะต้องหาปัจจัยเพื่อดำรงชีพอยู่มีสินก็ยังต้องรับหนี้สินอยู่ยังมีหนี้สินอยู่โอเคค่ะก็ตรงจุดนี้ค่ะก็อุชาอาชีพประมาณนี้แล้วก็เรื่องเกษตรตั้งแต่มาทำเกษตรเนี่ยค่ะก็ทำแบบอินทรีย์ได้สารพิษตลอดแล้วก็ของที่อาจารย์บอกว่าใช้ปุ๋ยอะค่ะจากพวกใบไม้พวกอะไรเงี้ยค่ะก็ดาก็ทำแบบนั้นเลยอะค่ะแต่ว่าก็อยากจะไปเข้าค่ายปฏิบัติจริงกับทางหมู่กลุ่มอยู่ค่ะแต่ว่าขอหาเวลาหาโอกาสอยู่ค่ะยังไม่ได้ไปตรงยังไม่ได้ไปเลยค่ะคาดว่าอยากสงกรานต์นี้อยากจะไปที่อุบลนะคะค่ายที่อุบลตั้งใจว่าไปก็น่าจะมีโอกาสได้ไปอะค่ะค่ะก็ตรงนี้แล้วก็ที่ว่าเป็นคนวันนักก้าวใช่ไหมคะเรื่องวันนักก้าวเนี่ยโดยส่วนตัวใดเนี่ยจะได้เป็นช่วงๆนะคะชอบเป็นคนสันไม่ดื่มหรือไม่ก็จะให้ดาปิดภาพไหมคะเพราะว่าบางทีลองปิดภาพดูอาจจะเสถียรมากกว่าค่ะค่ะเพราะว่าเน็ตดาวไม่ค่อยดีจะขอปิดวิดีโอค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะเรื่องวันนักก้าวอะค่ะก็โดยตัวเองปกติก็จะเป็นคนแบบใจพอประมาณเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายนะคะตัวนี้ค่ะก็ปกติก็จะไม่ได้กินง่ายๆอยู่ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งมาได้ความรู้เรื่องพืชวันนักก้าวจากความรู้จากอาจารย์ที่สอนมาที่ให้ความรู้มานี่ค่ะยิ่งรู้สึกว่ามีความผาสุกมีความชอบมากขึ้นเพราะอยากรู้เรื่องสมุนไพรแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็มาเราเคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่ามันกินได้ก็หลังๆวันนี้ก็พอรู้ว่าพืชตัวนี้มันกินได้ทั้งนั้นเลยก็เลยพืชที่ว่าอะไรนะคะปัญญาอ่อนนะคะก็จะไม่ปลูกแล้วนี้ก็จะไม่ปลูกแล้วเพราะว่ามันก็ทั้งเสียเวลาปลูกยากด้วยแล้วก็ต้องมาดูแลเขาเยอะค่ะก็
แค่วรรณะเก้าที่มีรอบตัวเราก็กินก็กินไม่ทันแล้วค่ะแล้วไอ้ได้จะปลูกต้นชะยาค่ะรอบบ้านค่ะมันจะขึ้นงามตลอดเลยอันนี้กินไม่ทันแบบเพื่อนมาหรือว่าญาติพี่น้องมาค่ะต้องขอให้เขาเก็บไปกินด้วยต้องให้เอาให้เขาไปกินด้วยอะค่ะแล้วก็พวกไอ้ตําเขาเรียกอะไรนะไอ้กระทบรกป่าอะค่ะอยู่ที่นาที่สวนนี้ก็เยอะเยอะมากค่ะแล้วก็ได้แบ่งอ๋อมีอีกตัวหนึ่งดาวดอยอะค่ะดาวดอยนี่คือเห็นพี่น้องเรียกว่าตอนนั้นดาวดอยกำลังมาเข้ามาในแท่นที่บ้านนะคะที่บ้านแถวบ้านเนี่ยมันจะไม่มีเขาจะไม่มีตัวนี้พอได้เข้าเรียนกสช.ใช่ไหมคะพบหมู่กลุ่มน่าจะอยู่ที่กลุ่มดอกบัวแดงนะคะกลุ่มที่5จะรู้จักน้องแป้นปฐมทิพย์อะค่ะได้แบ่งปันแชร์เอาส่งเมล็ดแล้วก็ดอกดาวดอยเนี่ยค่ะมาให้ตอนนี้งามตอนนี้ปลูกแบบงามมากค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังขยายโดยแบบว่าแบ่งปันพี่น้องแบ่งปันแบบคนรู้จักอะค่ะให้ไปปลูกแล้วทีนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเขาจะยังไม่รู้กันนะคะแถวนี้ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเอาดอกไปทำชาใช่ไหมคะไปทำชากินทุกคนก็ชอบอะค่ะว่ามันหอมแล้วมันกินดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเอามาเล็ดแบ่งปันเขาไปอะค่ะตรงนี้เขาก็รู้สึกเขาจะมีความแบบยินดีเพราะเราเห็นอย่างนั้นเราก็ค่ะก็ต้องขอบคุณปันตรงนี้มาแล้วมันงามมากแล้วมันเลี้ยงง่ายจริงนะคะมันเขาไม่ต้องการน้ำมากเขาแบบแค่น้ำเลี้ยงเขาไปนิดหน่อยไม่ได้ให้เขาทุกวันเขาก็ยังมีเขายังเจริญงอกงามได้ดีอะค่ะแล้วตอนนี้กำลังแบบเยอะเลยกับที่สวนที่นาเอาไปแบบโปรยๆเขาก็ขึ้นมาก็คือพืชบรรณะเก้านี่ค่ะมีเยอะมากๆค่ะตอนนี้คือกินไม่ทันอย่างอื่นก็ไม่ต้องปลูกเองนี่แล้วอะค่ะประมาณนี้ค่ะเรื่องกสิกรรมของดานะคะค่ะส่วนเรื่องขัดเกลากิเลสอะค่ะก็น่าจะมีความเอาดีจากคนรอบข้างนะคะก็ประมาณว่าทำให้เขาแต่ว่าก็ยังแบบหวังดีกับเขาแต่บางทีเขาก็คือไม่ได้ดั่งใจเราอะไรประมาณนี้ค่ะคือยากให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เข้าใจที่เราหวังดีกับเขาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเข้าใจอยู่แต่เขาก็ตั้งใจเลยค่ะมันเอาดีกับเขามากไปอะค่ะตอนนี้ก็ขัดเกลากิเลสตั้งแต่รู้จากแพทย์วิถีธรรมก็เข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือเราจะไม่ไปเอาดีจากคนอื่นแล้วก็ทำไปก็มันบททดสอบธรรมที่อาจารย์บอกว่าทำอะไรนะคะที่ว่าไม่อันนี้กับเขาอะค่ะดานเลยจริงๆแล้วมาจำได้แต่เผอิญมันตื่นเต้นนิดหน่อยมันลืมไปเลยค่ะคุณลูกโอเคที่ว่าไม่ต้องเอาดีจากคนอื่นนะคะมันว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่ก็เลยส่วนเรื่องเรื่องรถกำจัดกลิ่นเรื่องกลิ่นนี่จะยังมีอยู่มากอะค่ะเพราะว่ากลัวบางทีกลัวตัวเองผอมมากผอมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็กินเยอะก็พยายามบางทีก็กินอาหารมื้อเดียวก็วันพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้อยู่ค่ะก็ทำได้ก็พยายามทำตรงนั้นตรงนี้ก่อนเลยอะค่ะแต่วันอื่นๆก็คืออาหารเย็นก็คือไม่ได้ไอ้นี่แล้วไม่ก็ไม่ทาน
แต่บางวันถ้ามันเป็นมันมีงานหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบ้างแต่เราก็แค่เป็นแบบผลไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามอยู่ค่ะก็ยังไม่ได้แบบตรงนั้นยังไม่ได้เยอะอะค่ะมันกิเลสมันก็ยังไม่หมดค่ะที่แล้วก็เรื่องมีอาการหน้าเริ่มใสตรงจุดนี้ค่ะตั้งแต่ทานมังสวิรัติมาค่ะก็เพื่อนบ้านเขาพอเข้าใจแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไม่มาหาเราหรือว่าเขาจะมาหาละเขาจะมาให้เราช่วยซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์นี่เขาก็จะไม่มาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจแล้วว่าเราทานมังสวิรัติเรากินมังสวิรัติตรงเนี้ยค่ะก็เขาก็ยินดีด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังทำกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือญาติพี่น้องเราเลยค่ะก็บอกก็หรือแม้กับเพื่อนฝูงเงี้ยค่ะเขาบอกว่ายินดีนะทำดีใจด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ได้อะไรเงี้ยเขาขอกินไปก่อนหน้าแล้วก็ค่ะก็ตรงนี้ก็หน้าเริ่มใสก็คงจะมีนิดก็พี่น้องก็จะเห็นบ้างประมาณนี้ค่ะก็เราก็ทำไปที่ตัวเราอะค่ะลูกเรื่องไม่สะสมนี่ก็คือตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นค่ะก็ซ่อไม่ซื้อก่อนซื้อเยอะตอนนี้ก็ได้ใช้ของที่ซื้อไว้ค่ะเอามาใช้ประโยชน์ทุกอย่างตอนนี้ก็ไม่ซื้อเข้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาแล้วค่ะตอนนี้แม้แต่เสื้อผ้าอะไรนะคะก็ไม่ก็ถือว่าไม่ซื้อเลยค่ะอาจจะมีสัก 1% หรืออะไรเนี่ยค่ะที่มันจำเป็นที่ต้องเอาใช้บางอย่างเนี่ยค่ะมันก็แค่ตรงนั้นนะคะโอเคส่วนไปที่ว่ายอดขยันคุณรู้ได้ยินอยู่ใช่ไหมคะได้ยินค่ะค่ะมันเงียบมากแล้วทีนี้เหมือนพูดคนเดียวค่ะก็เรื่องยอดขยันเนี่ยค่ะก็คือดาเป็นคนอันนึงก็คือประมาณว่าเป็นคนชอบเรียนรู้อะค่ะชอบเรียนเยอะอยากจะทำอะไรก็ไปเรียนมาเช่นพวกทำขนมไปเรียนเสริมสวยไปทำเรียนเสริมสวยมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม้แต่งานนวดนะเองเลยเนี่ยคือเรียนปริญญาตรีจบการตลาดการจัดการค่ะมานะคะจากราชภัฏลำไพพรรณีอะค่ะก็คือจบมาจากตรงนั้นแล้วทีนี้ไม่ได้สอบรับราชการใดๆเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะค่ะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็เลยไม่สอบรับราชการก็เลยมีความคิดว่าอยากจะนวดเป็นใช่ไหมคะก็เลยไปเรียนเพิ่มคอร์สนวดสปามาในวันหยุดของที่จะทำงานประจำนะคะกับบริษัทอะค่ะทำงานบริษัทก็ไปเรียนก็ได้ความรู้เรื่องนวดมาก็เป็นเรื่องที่ดีพอไปเรียนแล้วไปที่นี่มาก็รู้สึกดีเพราะว่ามันก็คือมันได้ช่วยคนไข้หรือคนไข้หรือลูกค้าที่เขามีความทุกข์หรือเขามีความเจ็บป่วยเงี้ยนะคะก็ได้มาช่วยเขาได้ระดับนึงนะคะแล้วก็แล้วก็อาชีพตอนนี้ก็เลยเลิกทำงานบริษัทเลิกทำงานอื่นๆได้กลับมาอยู่บ้านนะคะเมื่อก่อนอยู่ที่ชลบุรีก็ได้กลับมาที่บ้านก็มาตั้งปฏิญาณว่าจะกลับมาทำทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9อะค่ะก็กลับมาปีแรกปลายปีท่านพ่อหลวงก็สิ้นพระชนม์พอดีอะค่ะก็ดาก็เริ่มทำเกษตรตั้งแต่ก็เลยจำได้ง่ายว่าตัวเองเริ่มงานเกษตรตั้งแต่ตอนไหนค่ะก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดาก็ทำเกษตรพอเพียงมาตลอดตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่ที่ไหน
มหาอยู่สามรหาคสามารค่คะามนะคะค่ะค่ะครูค่ะค่ะอยู่มหาสโอารเคคามค่ะค่ะคือก็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้ดาก็เลยงานต่างๆก็จะเหลือแค่ก็คือพอมารู้จักแพทย์วิธีทำใช่ไหมคะเรื่องงานต่างๆนะพ่อดาทำมาเยอะทุกอย่างที่เรียนมาก็คือทำทุกอย่างทำทุกอย่างทีนี้มันเป็นงานอะไรที่แบบตัวเองเพียรรู้ค่าของดาวนั้นก็คืออันไหนที่แบบว่ามันเกินไปดาวก็ตัดออกอะค่ะรู้เรื่องงานของดาวค่ะเสริมสวยดาวก็ไม่ทําแล้วไปเรียนก็ไม่ทําก็เหลือไว้แค่งานงานนวดแผนไทยแล้วก็ทําลูกประคบค่ะแล้วก็ช่วยพี่น้องที่อยู่ด้วยกันที่ชุมชนเนี้ยค่ะปลูกพืชสมุนไพรอะค่ะค่ะแล้วก็ดําเนินเรื่องเพื่อที่ให้ขายเข้าขายได้มีรายได้เงี้ยค่ะอินทรีย์อะค่ะปูแบบอินทรีย์อะค่ะคุณโลอันนี้ก็ค่ะงานเกษตรกรรมก็จะอยู่ตรงเนี้ยค่ะคุณโลก็โดยคร่าวๆก็ประมาณเนี้ยค่ะคุณโลค่ะคค่่ะะอนุโมทนาค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะที่ได้มาส่งการบ้านในวันนี้นะถือว่าเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้ส่งยาวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสัมภาษณ์ด้วยครับพอดีเน็ตของเรามันจะมีช่วงนิ่งไปบ่อยๆอคยู่่ะนะคะค่ะก็เป็นเรื่องของอันนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคนะเรื่องของสัญญาณแต่ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะการที่มาเล่าสู่มันเพไมื่่อนค่ฟอยังสนี่ติแหละแล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ในห้องนี้จะไม่ได้เจอไงคะจะไม่ได้เจอเปิดกล้องมาคุยเท่าไหร่นะแม้เป็นนักศึกษาวชช.นี่ส่วนใหญ่เราจะเห็นพี่น้องนักศึกษาวชช.น่ะคือเปิดกล้องได้มาคุยกันแต่ว่าชนิดาภานี่จะไม่ได้เจอเท่าไหร่นะคะก็เป็เขน้าฟังแต่ไม่เปิดกล้องค่ะอืเพรามะบางเข้ทาีถ้ฟาัแตง่งตัวไม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยดาก็ไม่อยากจะเปิดกล้องเนี่ยค่ะอืมค่ะค่ะเดินคไืปอเดินมาก็ทำให้โอกาสนี้เป็นโอกาสได้มาร่วมส่งการบ้านกับพี่น้องในห้องใหญ่นี้ด้วยนะคะนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยให้ไม่ได้สัมภาษณ์กันในห้องเล็กเพราะว่าจะได้มาเปิดตัวในห้องใหญ่เนาะทำให้พี่น้องได้รู้จักกันด้วยนะคะค่ะเนี่ยตอนนี้พี่โสภาก็มาร่วมรับกันบ้านแล้วเชิญพี่โสภาค่ะพี่โสภาเคยรู้จักน้องไหมคะเนี่ยเชิญพี่โสภาค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพค่ะคารวะครูค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันนะคะอืมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ที่มาส่งเป็นวันแรกก็ถือว่าผ่านนะคะผ่านมาได้ผ่านความกลัวมาได้ระดับหนึ่งต้องส่งบ่อยๆนะคะจะได้คุ้นชินกันค่ะอืค่ะมขอบคุณค่ะก็รู้ค่ะมีเพื่อนที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นไหมคะเพื่อนวชช.เปิดกล้องพูดได้นะคะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะอ๋อค่ะก็ดาจะส่งการบ้านตั้งหลายวันแล้วค่ะแต่เหมือนดาจะต้องไปมองห้องใหญ่มั้งคะไมได่้ใช่คิวใชแล่้วคิวยกมืออยู่ไม่ถึงคิวสักทีไม่ถึงคิวสักทีไม่ถึงคิวแล้วก็ได้ได้หมดวันนั้นไปก่อนใช่ไหมคะหมดเวลาไปก่อนได้เห็นยใชก่มือค่อะยู่นะคะค่ะก็เมื่อวานก็เข้ามาแต่เห็นเวลามันเลย10 โมงอะค่ะก็เลยออกไปก็เลยไม่ได้ยกค่ะค่ะค่ะเห็นการที่เราได้เอาความรู้ไปใช้นะคะข้อสำคัญก็คือการมาเรียนแล้วเราได้ประโยชน์ตนจากการที่เราได้เราใช้เวลามาอยู่ร่วมกับหมู่แล้วเราได้ประโยชน์ตนนะคะซึ่งประโยชน์ตนที่เรามีมันจะเกิดผลต่อผู้อื่นอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่อยู่รอบข้างเรานั่นแหละแล้วส่วนที่เราได้ไปช่วยเหลือทำกลุ่มเนี่ยก็เป็นการที่เราเอาความรู้ได้ไปใช้ใช่ไหมคะทุกคนก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะถ้าท่านมีศรัทธากับเราเนี่ยเราก็จะช่วยท่านตามสโลแกนแพทย์วิถีธรรมจะบอกว่า
ทำตัวอย่างที่ตนแล้วก็ช่วยคนที่ศรัทธานะคะที่อาดาทำอยู่ก็คือมีคนศรัทธาแล้วก็เราก็ได้ช่วยนี่ก็เป็นการนำความรู้ที่เราได้รับอ่ะมาสร้างประโยชน์ตนแล้วแล้วก็ยังช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วค่ะก็ยินดีกับอาดานะคะส่วนการที่เข้ามาร่วมกับหมู่กลุ่มเนี่ยการมาบอกเล่าเรื่องราวของเราเนี่ยทำให้หมู่ได้รู้จักเราด้วยแล้วหมู่ก็ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าตอนนี้เราอยู่ดีสบายดีอยู่ใช่ไหมอย่างนี้มีกิจกรรมอะไรทำบ้างนี่ก็มาเล่าให้เพื่อนฟังเป็นระยะได้นะคะห้องการบ้านนี้เป็นห้องที่ดีมากๆเลยตรงที่ทำให้เราทั่วโลกได้รู้จักกันการปิดกล้องอยู่เนี่ยก็อาจจะเพื่อนบางท่านก็จะไม่ได้รู้จักเราใช่ไหมคะแต่บางท่านที่ได้เข้ากลุ่มกันก็ได้รู้จักอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าจัดสรรเวลาได้ก็มาเปิดกล้องส่งการบ้านกันเป็นระยะนะคะอนุโมทนากับอาดาค่ะสาธุค่ะคุณรู้เขาก็คงค่ะจะเพียนเข้ามาส่งการบ้านค่ะคุณรู้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุค่ะ